ค่ะก็คือกันต่อกับรายการ News Hour Weekend นะคะเดี๋ยวทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสักนิดหนึ่งแล้วกันนะคะก็วันนี้รู้สึกว่าคนดูเราก็แน่นขึ้นนะคะพี่โสนี่พูดถึงแค่ Facebook Live นะช่วงนี้เขาเตรียมมาเที่ยวแล้วเขาเตรียมไปเที่ยวกันแล้วตอนนี้นะคะถามใครจะใครเขาบอกจะไปเที่ยวแล้วเนี่ยก็วันนี้คือคนไทยอยากเคอร์ฟิววันแรกค่ะค่ะคนไทยอยากจะไปเที่ยวกันฝรั่งต่างชาติยังไม่เข้ามาแล้วกลับบ้านต้องกักตัวอีกนะใช่ใช่ใช่ไหมแต่คนไทยเตรียมเที่ยวเต็มที่เลยค่ะนะก็อาจจะคึกคักนะก็เสี่ยงหน่อยแต่ว่าระวังตัวให้ดีก็แล้วกันนะครับใช่ต้องระวังให้ดีนะคะก็วันนี้ก็รู้สึกว่าคึกคักนะคะงั้นเดี๋ยวขอทักทายสั้นๆนะคะมีพี่บริบูรณ์บอกเขารู้ตัวเองว่าของจริงมาแล้วเลยต้องเงียบมันเหมือนกับงูจงอางเจอตะขาบไงเป็นยังไงพี่เสือจงอางเนี่ยนะถึงใหญ่ขนาดไหนก็เจอตะขาบนี่นะเสร็จทุกรายฉะนั้นที่ไหนมีงูจงที่ไหนมีตะขาบที่นั่นจะไม่มีงูจงอางนะงูจงอางเจอตะขาบแต่ตะขาบไปเจอไก่ก็ไก่จิกกินสบายๆเลยค่ะของมันแพ้กันเหมือนงูหลามแพ้เชือกกล้วยไงงูหลามได้เอาเชือกกล้วยมัดก็หมดแรงเลยอ๋อค่ะของแพ้ทางแพ้ทางใช่ไหมงูจงอางเจอตะขาบก็เลยต้องเข็นนะแพ้ทางดีนะก็แล้วก็มีพี่สมศักดิ์นะคะพี่สมศักดิ์ก็ทักทายมานะครูหญิงทักทายมานี่มีคุณผู้ฟังถามเรื่องที่ว่าจะทุ่มเงิน200ล้านจ้างน้องลิซ่ามานี่คือว่าอย่างไรคิดเห็นอย่างไรให้มาเขาดาวนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องนี้นะคะแล้วก็พี่วิกกี้เช่นเคยมีพี่แอคซอนนะคะก็ทักทายกันมานะคะก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดเลิฟด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็ก่อนที่จะไปข่าวเรื่องอื่นๆนงขออนุญาตพูดถึงเรื่องของกิจกรรมหรือว่าเป็นโครงการเพื่อสังคมโครงการหนึ่งนะคะก็เป็นโครงการ Move Me อาสาขนส่งห่วงใยโดยกองทุนมิตรผลบ้านปูค่ะก็คือเขาเป็นภารกิจที่ร่วมมือกันระหว่างบริษัทบ้านปูนะคะซึ่งจัดตั้งเนี่ยภายใต้กองทุนมิตรผลบ้านปูรวมใจช่วยไทยสู้ภัยโควิดนะคะก็เขาสนับสนุนให้บ้านปูเน็กซ์ซึ่งเขาเป็นบริษัทเนี่ยเขาเป็นบริษัทลูกของบ้านปูให้พลังงานโซลูชันพลังงานสะอาดนะคะทำโครงการ Move Me อาสาขนส่งห่วงใยโดยกองทุนมิตรผลบ้านปูก็คือว่าเขาจะนำรถตุ๊กๆไฟฟ้า Move Me จำนวน20คันสำหรับบริการรับผู้ป่วยโควิดที่หายแล้วอ่ะกลับบ้านโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแล้วเขาก็ร่วมมือกับโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครอย่างเช่นโรงพยาบาลกลางโรงพยาบาลตากสินหรือว่าโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์แล้วก็3เครือของโรงพยาบาลพญาไท3แห่งด้วยนะคะก็เลยแจ้งข่าวมายังประชาชนให้ได้รับทราบนะคะว่าถ้าเกิดใครต้องการจะใช้บริการนะคะคือถ้าป่วยโควิดแต่หายแล้วแล้วก็อยากจะกลับบ้านนะคะก็สามารถใช้บริการโครงการ Move Me อาสาขนส่งนี้ได้ให้เข้าไปดาวน์โหลดได้ที่แอปพลิเคชัน Move Me ค่ะ MUVMI ก็ไปลงทะเบียนแล้วก็ไปจองการเดินทางได้นะคะจองได้ล่วงหน้าก่อนนะคะแล้วก็สามารถเข้าไปดูใน Facebook ได้เช่นเดียวกันนะคะที่ Move Me นั่นเองค่ะก็นอกเหนือจากผู้ป่วยโควิดที่หายแล้วเนี่ยตุ๊กๆไฟฟ้าที่ว่านี้เขาก็ยังใช้ในการรับส่งสิ่งของต่างๆในโครงการ Food for Fighter ด้วยนะก็พวกขนอาหารถุงยางชีพชุดยาอุปกรณ์จำเป็นเอาไปแจกจ่ายคนที่รับผลกระทบกับโควิดด้วยค่ะนะก็เป็นโครงการที่ทางหลายหน่วยงานก็ร่วมมือกันค่ะพี่โสนะคะทีนี้เรามาที่เรื่องสภาหน่อยค่ะพี่โสค่ะนี่เดี๋ยวกำลังจะเปิดประชุมสภาวันที่หนึ่งนะวันที่หนึ่งใช่ค่ะใช่ใช่เปิดพร้อมเปิดประเทศเลยเปิดประเทศเปิดสภาพร้อมกันใช่ทีนี้เนี่ยสภาที่เป็นสภาใหม่ที่ว่านี้นะคะมันจะมีภาพของฝนฟ้ารั่วน้ำรั่วอะไรเป็นประจำสม่ำเสมอเลยพี่โสเขาเปิดหลังคาเปิดหลังคาเหรอคะเปิดหลังคารับพระพิรุณไม่ใช่รั่วใช่ไหมเปิดหลังคาก็เหรอเป็นแบบสภาเปิดประทุนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมประมาณนั้นใช่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 ใช
โอ้โหแต่ว่าทุ่มก็ประมาณสร้างไปเป็นหมื่นล้านนะนะคะเนี่ยจนทำให้คือพี่แจ็ควัชราเพชรทองเนี่ยนะก็ออกมาพูดถึงเรื่องสะพานนี้บ่อยมากแล้วก็ล่าสุดก็คือว่ามีภาพอีกแล้วที่ว่าฝนรั่วจากเพดานห้องประชุมสุริยันซึ่งห้องประชุมสุริยันก็ถือว่าเป็นห้องประชุมสภาพี่โสคือประชุมห้องใหญ่ห้องใหญ่อะที่ใช้ประชุมสภานะคะแล้วก็พี่แจ็คเขาบอกว่าห้องเนี้ยมีเพดานหล่อด้วยปูนซีเมนต์หนา20เซนทรงซาลาเปาแบนคว่ำไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดรอยรั่วจากน้ำฝนเป็นจำนวนมากได้ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยเกิดฝนรั่วเป็นประจำบางทีคล้ายกับน้ำตกแห่งใหม่ในรัฐสภานะก็คือไหลแบบไม่ขาดสายไงพี่โสคือถ้าฝนไม่ตกเราก็ไม่รู้รังคามันรั่วใช่ไหมล่ะค่ะต้องรอฝนตกก่อนถึงจะรู้รังคารั่วใช่ไหมนี่ก็เช่นเดียวกันตอนแดดออกหน้าร้อนไม่ใครรู้หรอกตอนก่อสร้างอ่ะว่ามันรั่วก่อสร้างงานก่อสร้างก็ทำเมื่อตอนหน้าร้อนไม่ใช่หน้าฝนฝนตกมันรู้นะเมื่อไรนั้นนะคะรั่วก็รู้ว่าฝนตกนะคือเรื่องนี้นะเท่ากับว่าทำให้คุณอนุทินเนี่ยเสียหายอ่ะคือมีผลกระทบด้านความน่าเชื่อถือไงแล้วก็ผลงานของบริษัทด้วยไงบริษัทผู้รับเหมาใช่ไหมล่ะที่ของคุณอนุทินใช่ไหมที่โนไทยใช่ไหมล่ะใช่ถึงแม้โอเคว่าโอเคนั่นผมมีคนเห็นดูแลแล้วนั่นนี่เลยแต่ว่าคุณอนุทินก็เป็นเจ้าของนั่นแหละจะเป็นบริษัทที่ listing อะไรก็แล้วแต่ตัวเองก็เป็นผู้ควบคุมกิจการแต่ผ่านมือคนอื่นที่มอบหมายเป็นผู้บริหารไปอันนี้เป็นทำให้เกิดความน่าเชื่อถือมีปัญหาขึ้นมาเพราะว่าเพราะคนสมาชิกในสภาครม.ก็อยู่เห็นก็รับรู้กันทั่วนะและเป็นศูนย์กลางของประเทศศูนย์อำนาจของประเทศด้วยนะอย่าลืมว่าสภาคือแหล่งรวมคนนะไม่ใช่ทรัพยากรมนุษย์จริงแต่ว่าแหล่งรวมคนค่ะนะคนเฉยๆนะหลากหลายอาชีพหลากหลายอาชีพที่มาที่ไปเยอะแยะไม่ทั่วประเทศอ่ะให้รับรู้แต่ว่าเมื่อมาเจอเหตุการณ์นี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเท่ากับว่าเอ๊ะในเมื่อคุณไม่สามารถจัดการเรื่องนี้ได้แล้วเนี่ยแล้วคุณจะไปจัดการปัญหาของประเทศได้ไงนะอันนี้ต้องฝากคุณอนุทินเสี่ยหนูว่าคุณเรื่องนี้ต้องระวังมากเพราะมันมีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือทั้งของบริษัทด้วยและของส่วนตัวเองด้วยนะครับค่ะค่ะค่ะแล้วคืออย่างสภาพี่โสมันไม่ใช่แค่ว่าน้ำรั่วบ่อยๆคือฝนทีไรก็รั่วอะไรเงี้ยน้ำรั่วจริงจังเลยนะไม่ใช่ว่ารั่วแค่เป็นหยดๆไม่ใช่นะคือรั่วแบบท่วมอะไรเงี้ยนั่นเรื่องนึงอีกเรื่องนึงที่เป็นข่าวกันมาก็คือว่าสร้างไม่เสร็จทันเวลาแล้วขยายเวลาไปเรื่อยๆอ่ะก็คือประมาณนี่คือปัญหานี่คือหน้าความคือความหน้าเกลียดอ่ะหน้าเกลียดมากค่ะมันเลยเป็นโครงการเดียวที่มันมีระยะเวลาที่ขยายออกไปเนี่ยมากกว่าเวลาที่ให้ไว้สำหรับก่อสร้างเดิมอ่ะคิดดูสิสมมติสัญญา100วันเนี่ยคุณขยายไป300วันเนี่ยมัน2เท่า3เท่ามันคือมันน่าเกลียดตรงนี้ไงค่ะ1ค่ะมีการดีไซน์ผิดพลาดหรือเปล่า2มีงานก่อสร้างผิดพลาดหรือเปล่า3มีการประเมินศักยภาพกี่ความสามารถในการก่อสร้างหรือเปล่าไอ้ตอนแรกไปหาไม้สักมาทำเสาก็เสียเวลาไปแล้วทำเนี่ยก็อ้างว่าขนดินไม่เสร็จนั่นนี่โน่นนะสมมติพื้นที่คืนไม่ทันนั่นเนี่ยก็อ้างว่ากันไปแล้วแต่ตอนนี้มีปัญหาอะไรอีกแต่ว่างานก่อสร้างที่มีบกพร่องเนี่ยอันนี้แก้ตัวไม่ได้ค่ะมันมีการโยกย้ายพื้นที่อะไรทั้งสิ้นไม่เกี่ยวอะไรกันเลยมันอยู่ที่ฝีมือและความละเอียดนะในการก่อสร้างค่ะก็คือก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบและเวลาที่คือคุณนงสร้างบ้านในสัญญาคุณนงไปซื้อบ้านแล้วบ้านหลังคารั่วเนี่ยคุณนงต้องด่าผู้รับเหมาใช่ไหมต้องด่าผู้ขายใช่ไหมล่ะบอกใช่ไหมคนขายใช่แต่บางทีเราไม่รู้เราไปซื้อบ้านหน้าร้อนเนี่ยต้องรอหน้าฝนก่อนหลังคาถึงรั่วถึงรู้ไงถึงรั่วใช่ใช่ไหมเราไม่รู้นี่ค่ะเนี่ยก็จะรู้ตัวฟูกหมอนที่นอนหมอนมุ้งก็ไปหมดแล้วอ่ะไปหมดแล้วซื้อไปแล้วใช่แล้วก็เป็นหนี้ไปแล้วใช่คุณหมอก็มาซ่อมให้ใหม่โอเคซ่อมถ้าแก้ไขซ่อมครั้งเดียวจบก็ไม่เป็นไรใช่ไหมแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันรั่วตรงไหนเพราะตอนขึ้นไปซ่อมตอนที่ฝนยังไม่ตกค่ะทำรั่วอีกก็เอาขึ้นไปหาใหม่หาจุดที่รั่วไหลใหม่เพราะมันน้ำมันไม่บางทีมันไหลตามซอกมัน
ตามทางลาดต่างๆใช่ไหมใช่มันไม่ไหลตรงถ้าไหลตรงๆมาก็หมูง่ายๆสิใช่ไหมบางทีมันไหลตามโซ่ตามแอ่งตามรางรางนั่นรางนี่ใช่ไหมเพราะทุกวันนี้ไอ้หลังคาโครงสร้างมันทำด้วยเหล็กมันมีรางมีร่องอยู่ใช่ไหมค่ะใช่ก็พี่แจ็คเขาให้ข้อมูลนะอย่างนี้บอกว่างบประมาณที่สร้างสะพานเนี้ยแห่งเนี้ยนะคะ 12,280 ล้านบาทเนี่ยซึ่งตามสัญญาเนี่ยก่อสร้าง900วันนะพี่โสคะแต่ว่าทางเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในขณะนั้นก็คือนายสรศักดิ์เพียรเวชอนุมัติให้ขยายเวลาก่อสร้างถึง4ครั้งเนี่ยรวม 1,874 วันน่ะใช่ในสัญญาให้สร้าง900วันแต่ขยายเวลาให้อีก 1,800 กว่าวันแล้วคือ4ครั้งไม่พอนะคะจริงๆมีความพยายามที่จะขอขยายเป็นครั้งที่5อีก133วันแต่ปรากฏว่าคือสำนักกฎหมายของสภาสำนักเลขาสภาทำหนังสือคัดค้านก็เลยไม่ได้ขยายเป็นรอบที่5อันนี้ก็เป็นอีกทั้งคือทั้งเรื่องคุณภาพทั้งเรื่องของการก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญาหรือเวลาเนี้ยมันก็ไม่ได้เลยทั้งสองอย่างเนี่ยโอเคเขาก็อ้างว่าเอาโครงการที่มีโครงการขนาดใหญ่ที่ใหญ่กว่าเป็นรองแค่เพนทากอนใช่ไหมเพนทากอน5ดาวตึกของกลาโหมก็อเมริกาจริงเปล่าเราไม่รู้นะนะอาคารนี้ใหญ่เป็นรองแค่เพนทากอนนึงนะแค่เพนทากอนผมไม่รู้จริงหรือเปล่าคีโมแบบเพนทากอนมีเล็กๆนะนะดูขนาดมันแล้วเลยขนาดพื้นที่มันต่างกันเยอะแล้วใช่คีโมใครเป็นโมผมฟังว่ามันไม่แน่ใจใหญ่ขนาดเป็นรองแค่เพนทากอนนะที่อื่นเขาใหญ่กว่านี้เยอะศูนย์การค้าบางแห่งก็ใหญ่กว่านี้เยอะแยะไปใช่ไหมค่ะหรือว่าจะเทียบเป็นเฉพาะสภาค่ะค่ะพื้นที่กว่าพื้นที่อ๋อก็อาจจะนะพี่โสอ่ะทีนี้พี่โสค่ะมีเรื่องเคยไปเห็นสนามบินบางแห่งมันใหญ่สนามบินบางแห่งก็ใหญ่ที่เล็กที่ไหนสนามบินบางแห่งเล็กที่ไหนล่ะใช่ไหมก็ใหญ่อ่ะต้องก็เอาสนามเอาเครื่องบินลงมันก็ต้องใหญ่ต้องลงได้อ่ะใช่ใช่ค่ะอาคารอ่ะไม่เป็นไรให้เขาโมก็โมไปโอเคอ่ะทีนี้มาที่เรื่องโควิดกันบ้างก็วันนี้ยอดติดเชื้อ1,648คนนะคะแล้วก็ยอด ATK วันนี้ 2,000 กับไป65คนนะคะผู้เสียชีวิตวันนี้82รายค่ะแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันแรกที่ขยับเคอร์ฟิวเป็น5ทุ่มถึงตี3นั้นไม่รู้ว่าคืนนี้ใครจะแบบเตรียมตัวออกไปกินข้าวแล้วก็เริ่มมีข่าวคนเมาแล้วเกิดอุบัติเหตุหลายรายนะคนเมาแล้วเกิดอุบัติเหตุหลายรายนะขับรถตกท่อบ้างอะไรบ้างขับรถชนท่อขับรถสิ่งก่อสร้างบ้างขับรถเมาแล้วไปจอดกลางสี่แยกไฟแดงก็ตำรวจจับเคาะประตูรถให้เปิดกระบี่ที่หลายรายที่เมานะไปฉลองไงฉลองกับเพื่อนพวกก็คือที่ผ่านมาเมาที่บ้านอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือเป็นเมาข้างนอกได้เมาสถานที่ได้แล้วเมานั่งสถานที่ได้ค่ะทีนี้ก็มีทางคุณหมอโอภาสการกวินพงศ์ก็มีพูดถึงเรื่องว่าสัปดาห์หน้าจะหารือกับผู้ประกอบการแล้วก็ททท.เตรียมเปิดประเทศ1พฤศจิกายนนี้ใช่ไหมคะสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วนะคะแล้วก็มีพูดถึงเรื่องวัคซีนค่ะพี่โสก็บอกว่าคาดว่าสัปดาห์หน้าซิโนแวคจะหมดแล้วนะคือตอนนี้เราใช้การฉีดแบบไข้ก็คือเข็มแรกซิโนแวคเข็ม2แอสตราก็บอกว่าสัปดาห์หน้าน่าจะซิโนแวคน่าจะหมดละอุตส่าห์ใช้จนหมดแล้วนะแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยก็คงจะเป็นไข้ต่อก็คือจะเป็นไข้แอสตรากับไฟเซอร์แต่ว่าเดี๋ยวให้รอประกาศอย่างเป็นทางการก่อนค่ะแต่คุณนงรู้เปล่าว่าการที่เขาเปิดประเทศครั้งนี้เนี่ยเขาไม่ได้ปรึกษาหมอก่อนเลยนะไม่ได้ปรึกษาอะไรกันเลยนะสั่งไปก่อนแล้วให้หมอไปศึกษาไปทำยังไงต่อเอาเหรอพี่โสใช่อ้าวอย่างนี้ก็เสี่ยงป่ะคะเนี่ยเขาเสี่ยงอยู่แล้วไงถึงปรึกษาก็เสี่ยงแต่ว่าการที่เขาตัดสินใจไปเองโดยตามลำพังเนี่ยไม่ได้ปรึกษาแล้วนะสบคสบคไม่ได้ปรึกษาสั่งไปก่อนประกาศไปก่อนแล้วก็โอเคต้องไปดูกันแล้วกันว่ามาตรการยังไงว่ากันไปคือตัวเองไม่ต้องเหนื่อยอะไรตัวเองไม่ต้องเหนื่อยอะไรไม่เหนื่อยนะไม่เหนื่อยอะไรสบายสบายนะเป็นพ่อพูมาลายลอยแล้วล่องไปเรื่อยเปื่อยอ่ะใช่เพราะวันนั้นที่ประกาศก็คือวันจันทร์แต่ว่าสบคอ่ะจ
จะประชุมก็คือวันพฤหัสที่ผ่านมาใช่เออแต่ข่าวมันออกไปตั้งแต่วันเขาประกาศไปก่อนเลยโดยที่ไม่ต้องปรึกษาหมออะไรเห็นหมอสองสามคนบอกไม่รู้เรื่องหมอในสบคบอกไม่รู้เรื่องเขียนไปออกชื่อเดี๋ยวจะมาปฏิเสธนี่พวกมีอย่างน้อยสองคนอ่ะบอกไม่รู้เรื่องไม่มาปรึกษาก่อนเลยซึ่งวันที่ประชุมครม.รัฐมนตรีท่องเที่ยวอ่ะก็มีนักข่าวไปถามบอกว่าเนี่ยคือเป็นข้อเสนอหรือว่าเป็นแผนที่ฝั่งท่องเที่ยวเนี่ยเป็นคนเสนอไปใช่ไหมแล้วท่านก็เหมือนยอมรับนะเหมือนยอมรับพูดยอมรับไกลๆว่าเหมือนแบบใช่อะไรเงี้ยพวกที่หนฮอตคันของน้องลิซ่านั้นพวกนี้แก๊งเนี่ยค่ะเนาะแล้วก็สิ่งที่ยังต้องรออีกก็คือว่าตอนแรกบอกว่าประเทศเสี่ยงต่ำใช่ไหมคะพี่โสก็จะมีประมาณสัก10ประเทศอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่มีเสี่ยงต่ำอังกฤษติดเชื้อ 40,000 กว่าวันนี้อเมริกาเกือบแสนเยอรมันหลายพันไม่มีเสี่ยงต่ำครับไม่มีรัสเซียตายเป็นพันวันนี้ค่ะค่ะไอ้ที่เขาจะมาเนี่ยนะมีไม่กี่ประเทศที่ติดเชื้อไม่มีประเทศไหนที่ญี่ปุ่นถามว่าโอเคเขาให้เข้ามาเขาให้เราไปเขาก็ไม่ให้เราไปเรานี่ติดเชื้อวันละ 10,000 มีพอฉุกเฉินแล้วมีเคอร์ฟิวพี่บ้านเนี่ยจะมาถามซิมากลับไปแล้วมีกลับไปแล้วมีควอรันทีน14วันนะครับจะมาค่ะค่ะนอกจากคนไทยจะเที่ยวเองแล้วติดเชื้อกันเองโอเคมีส่วนหนึ่งที่มาจริงแต่จีนไม่มาแน่นอนจีนเขาไม่ให้มาจีนเขายังไม่อยากให้คนออกมานอกไม่ให้คนจีนเที่ยวยังไม่ให้คนจีนเที่ยวแต่ทีนี้ก็คือว่าค่ะไม่เป็นไรว่ากันค่ะแต่ทีนี้ก็คือว่าหมดเวลาแล้วใช่ แต่เราก็คือยังไงก็คือคงมาทรงนี้อยู่แล้วล่ะพี่โสก็คงจะเปิดคือเขาเปิดแล้วเขาไม่รับผิดชอบอะไรบอกแล้วไงเขาไม่รับผิดชอบอะไรสิ้นถึงจะสมมติว่าจะกลับมาติดอีกแล้วก็ไม่ได้มีรับผิดชอบอะไรไม่รับผิดชอบไม่รับผิดชอบอะไรไม่มีรับผิดชอบอะไรสิ้นแล้วก็จะคือถ้าติดอีกรอบคงไม่ปิดล็อกแล้วปิดล็อกพวกคงไปละคงปิดประตูแล้วก็เพ่นออกไปนอกประเทศเลยนะนั่นนะได้ซึ่งจะเกิดขึ้นหรือเปล่าเบอร์นี้เบอร์นี้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพี่โสเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามากลับมาคุยกันใหม่นะคะครับค่ะขอบคุณที่ท่านที่ติดตามพรุ่งนี้จะมาบอกว่าเป็นกอล์ฟเดย์เปล่าวันนี้นะแต่เชื่อหัวไอ้เรื่องเนี่ยไปเชื่อขนมแป้งกินก่อนได้เลยนะมันไม่น่าเป็นอื่นค่ะงั้นพรุ่งนี้มารอคำตอบจากพี่โสกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ